สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel เรามาพบกันเป็นประจำมาสรุปผลฟุตบอลทั่วไทยทั้งไทยลีก1ไทยลีก2และไทยลีก3แล้วก็รวมถึงสรุปตารางคะแนนประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่2มีนาคมว่าแต่ละทีมที่ลงเล่นมีผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมากันที่ผลฟุตบอลในลีกสูงสุดอย่างไทยลีก1กันก่อนเป็นเกมนัดที่20ของฤดูกาลเป็นเกมคู่แรกของค่ำคืนวันเสาร์คิกออฟเวลา 18:00 นเป็นเกมระหว่างขอนแก่นยูไนเต็ดทีมอันดับที่12ของตารางเปิดบ้านพบกับการท่าเรือ FC ทีมอันดับที่2ของตารางเกมนี้เริ่มต้นมาเป็นการท่าเรือที่ได้โอกาสก่อนประกอบเป็นพักเปิดบอลมาให้กับรอสทาเดลี่ได้เข้าชาร์จแต่บอลไปชนเสาอย่างน่าเสียดายต่อมาขอนแก่นมีโอกาสบ้างจากกิจพลพลคืนเกมทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดเข้ามาให้กับพัทรพลจันสุวรรณยิงไปติดบล็อกชาลีคัฟก่อนที่บอลจะมาเข้าทางชิชนุพงษ์โชติตามมาซ้ำแต่บอลหลุดกรอบออกไปต่อมาท่าเรือได้โอกาสทองฟาบุโต้ชิปบอลมาให้กับประกอบเป็นพักได้หลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนยิงอัดเต็มข้อบอลพุ่งไปโดนคานออกหลังไปช่วยได้ประตูขึ้นนำต่อมาท่าเรือขึ้นเกมมาตรงกลางธนบุญเกษารัตน์จ่ายบอลให้กับบรอสทาเดลี่ซัดไกลบอลพุ่งไปติดเซฟจิรวัตรวังคพันธ์ต่อมาท่าเรือขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาสุพรรณบุรีรัตน์เปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแฮมิลตันโซเรสได้เทคขึ้นโมงแต่บอลก็ยังไปติดเซฟจิรวัตรวังคพันธ์อีกครั้งหนึ่งช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมก็ได้โอกาสยิงเสียวๆบ้างแต่ก็ไม่เฉียบคมมากพอจบเกมขอนแก่นยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับขอนการท่าเรือ FC ไปด้วยสกอร์0-0เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นการท่าเรือที่ทำได้ดีกว่าที่58-42%โอกาสยิงก็เป็นท่าเรือที่ทำได้ดีกว่าที่17ครั้งยิงตัวกรอบ4ครั้งส่วนขอนแก่นนั้นมีโอกาสยิง8ครั้งยิงตัวกรอบ1ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้เป็นขอนแก่นมีโอกาสเตะมุมมากกว่าที่6-4ครั้งการฟาวล์เป็นการท่าเรือทำฟาวล์มากกว่าที่13-12ครั้งใบเหลืองของเกมนี้การท่าเรือโดนมากกว่าที่2-1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นการท่าเรือที่ทำได้เหนือกว่าที่424-294ครั้งมากันที่คู่ที่2ของวันคิกออฟเวลา 18:30 นเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ภาคเหนือระหว่างทางด้านของสุโขทัย FC ทีมอันดับที่11ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดทีมอันดับที่6ของตารางเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่สนุกมีจังหวะทำประตูต่อเนื่องตลอดทั้งเกมเชียงรายได้โอกาสก่อนซิลกอนเตตะกูลเปิดบอลให้กับมิเกลเบียงโกนี่ได้หม่งบอลหลุดเสาออกไปนิดเดียวต่อมาสุโขทัยได้โอกาสบ้างจอมาโจ้ขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดหักเข้าในมาและเป็นกฤษณะเกษมกุลวิไลที่วิ่งเข้ามาแปรบอลลูกนี้ข้ามคานออกไปต่อมาในทีที่37เชียงรายขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายทักษนายใจหานเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาเข้าทางสันติภาพแย้มแสนยิงบอลแปกแต่อริเรียวเฮก็สกัดบอลไม่ดีบอลมาเข้าทางทางหน้าของฟิลิเป้เวโรโซโขกโล่งๆเข้าไปไม่เหลือส่งกวางโซมหาภัยขึ้นนำไปก่อน0-1ต่อมาเชียงรายได้โอกาสอีกครั้งทางด้านของฮาวิจวดขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาก่อนหักเข้าในมาให้กับทัศนัยใจหานได้กลับตัวยิงบอลไปติดขาของกิติพันธ์แสนสุขเซฟไปได้แบบเฉียดฉิวและจังหวะต่อเนื่องกันเชียงรายได้ลูกเตะมุมเลือกเล่นลูกสูตรจ่ายบอลสั้นก่อนเปิดเข้าก่อเขตโทษมาโกบอลินี่เทคขึ้นโหม่งบอลติดเซฟกิติพันธ์และไปชนคานก่อนที่จะเป็นเฟลิเป้เวโรโซตามซ้ำก็ยังติดเซฟกิติพันธ์อีกกวางซงไม่ได้ลูกที่2แบบน่าเสียดายต่อมาในทีที่57ชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลได้บอลนอกกรอบเขตโทษและโดนซิลกอเตตะกูลไปยกเท้าสูงใส่เสียฟาวในจังหวะนี้แต่วุฒิศิลป์ VR มองว่าลูกนี้เป็นการเข้าบอลอันตรายเลยให้บุรศิลป์ในสนามวิ่งไปดูจอ VR ที่ข้างสนามและแจกใบแดงให้กับซิลกอเตตะกูลไล่ออกจากสนามไปกวางซงมหาภัยเหลือตัวผู้เล่น10คนต่อมาสุโขทัยได้ลูกฟรีคิกปิยะราชราชังรีดยิงปั่นโค้งด้วยซ้ายบอลไปติดเซสระดนอนุอินปัดทิ้งออกไปได้ต่อมาในทีที่80สุโขทัยขึ้นเกมจอมาโจ้แจกบอลให้กับจักรพงศ์ผลมาศก่อนกึ่งยิงกึ่งเปิดมาให้กับเนลสันโบนิยาชาร์จจ่อเข้าไปส่งค้างคาไฟตีเสมอได้สำเร็จลูกนี้วุฒิศรีมีการเช็ค VR ว่าเป็นลูกล้ำหน้าหรือไม่ก่อนที่จะตีเส้นออกมาว่าโบนิยายังอยู่ในรายและยืนยันประตูให้กับสุโขทัยไปเกมกลับมาเท่ากันที่1-1ต่อมาในช่วงท้ายเกมสุโขทัยได้ลูกเตะมุมเล่นลูกสูตรมาให้กับปิยะราชราชังรีดได้ยิงนอกกรอบเขตโทษบอลไปโดนสนนอนุอินเซฟและไปชนคานต่อมาในทีที่90+7สุโขทัยขึ้นเกมมาทางฝั่งซ้ายจักรพลมาศลากจีตัดเข้าในมาก่อนที่จะซัดด้วยขวาบอลพุ่งเสียบตะข่ายเข้าไปแบบสุดสวยส่งค้างคาไฟพลิกแซงและกลายเป็นประตูชัยในนาทีบาปไปเลยส่งสุโขทัย FC เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-1เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กัน
เปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นสุโขทัยที่ทำได้ดีกว่าที่63-37%โอกาสยิงก็เป็นสุโขทัยที่ทำได้ดีกว่า3เท่าตัวเลยที่32ครั้งยิงตรงกรอบ8ครั้งส่วนเชียงรายยิงไป10ครั้งยิงตรงกรอบ3ครั้งส่วนเตะมุมในเกมนี้เชียงรายได้โอกาสมากกว่าที่7-6ครั้งการฟาเป็นสุโขทัยทำฟามากกว่าที่10-8ครั้งใบเหลือสุโขทัยโดนใบเหลือมากกว่าที่1-0ใบแต่เชียงรายโดนใบแดงไป1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นสุโขทัยที่ทำได้เหนือกว่าที่444-262ครั้งมากันที่คู่ที่3ของวันคิกออฟเวลา19 นาฬิกาเป็นเกมระหว่างลำพูนวอลเลย์เออร์ทีมอันดับที่7ของตารางเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมอันดับที่4ของตารางเกมนี้ BG ได้โอกาสก่อจากลูกสุดเตะมุมเปิดบอลเลี่ยนๆมาให้กับชนะทิพย์สงกสินวิ่งเข้ามายิงบอลเหินข้ามคานออกไปอย่างน่าเสียดายต่อมาในทีที่20ลำพูนขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาอนันต์ยศสังวานเปิดบอลเข้าในมาให้กับกิเมเนกิวบาวิ่งเข้ามาแทบอินบอลลอดขากิติพงศ์ภูแถวเชือกเข้าประตูไปแบบสุดสวยส่งราชันโคขาวออกนำไปก่อน1-0ต่อมา BG ได้ลูกเตะมุมสารัตยูเย็นเปิดบอลลูกสุดเลี่ยนๆเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลเลยมาเข้าทางเดนิสบุสยาได้ยิงจ่อๆบอลไปติดเซฟของนนท์ม่วงงามปัดทิ้งออกไปได้ก่อนที่ทนายของลำพูสกัดมาไม่พ้นเข้าทางเซดีเอ็นดีไอได้หม่งบอลไปเข้ามือนนท์ม่วงงามอีกครั้งหนึ่งต่อมาในช่วงท้ายครึ่งแรกลำพูขึ้นเกมมาทางฝั่งขวาก่อนเปิดเข้าไปกรอบเขตโทษ BG สกัดกันไม่ขาดบอลขู่ขิดกันไปมาสุดท้ายบอลมาเข้าทางอนันต์ยอดสังวานแปะโล่งๆเข้าไปส่งทางด้านของลำพูนหนีห่างเป็น 2-0 แต่จังหวะนี้นั้นมีการเช็ควีอาร์เกิดขึ้นและมองว่ามีจังหวะบอลไปโดนแขนของอัครวงศ์ผู้พิเศษก่อนพุทธศิลป์เลยรีบประตูลูกนี้คืนไปทำให้สกอร์ยังอยู่ที่1-0อยู่ต่อมาในทีที่66ลำพูนได้ลูกฟรีคิกมูฮัมเหม็ดออสมันเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษบอลมาเข้าทางทศพลลาเทศยิงบอลแป๊กแต่กลายเป็นดีมาเข้าทางอาลีซิโซโกวิ่งเข้ามาชาร์จจ่อๆเข้าไปส่งราชันโคขาวออกนำ2-0ช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์2-0เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็น PG ทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าที่64-36%โอกาสยิงก็ยังเป็น BG ที่สร้างโอกาสยิงได้มากกว่าที่16ครั้งยิงตรงกรอบ5ครั้งส่วนลำพูนสร้างโอกาสยิงได้10ครั้งยิงตรงกรอบ4ครั้งลูกเตะมุม BG ได้โอกาสมากกว่าที่9-2ครั้งการฟาวในเกมนี้ก็เป็น BG ที่ทำฟาวเยอะกว่าที่13-6ครั้งแต่ใบเหลืองนั้นลำพูนโดนมากกว่าที่2-1ใบส่วนการผ่านบอลเป็น BG ที่ผ่านบอลเยอะกว่าที่445-255ครั้งมากันที่คู่สุดท้ายของวันคิกออฟเวลา20 นาฬิกาเป็นเกมระหว่างโปลิสเทโร FC ทีมอันดับที่14ของตารางเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนครปฐมยูไนเต็ดทีมอันดับที่9ของตารางเกมนี้เจ้าบาเทโรได้โอกาสก่อจากลูกเตะมุมเล่นลูกสุดบอลสั้นมาก่อนเปิดเข้ากรอบเขตโทษและเป็นทนายของเจลซูมูเทคขึ้นหม่งบอลหลุดกรอบออกไปต่อมานครปฐมได้โอกาสบ้างทาคุฮิโตะลากบอลเข้าไปกรอบเขตโทษก่อนจะยิงบอลแฉลบกองหลังเทโรหลุดออกกรอบไปต่อมาในทีที่32นครปฐมได้ลูกฟรีคิกทาคุฮิโตะเปิดบอลไปที่เสาไกเอมิเชกินี่ม่งตั้งมาให้กับนัทนันเบียสำริดโขกจ่อๆเข้าไปไม่เหลือลูกนี้ตอนได้ผู้สินมองว่าจังหวะม่งตั้งของเชกินี่บอลออกไปแล้วแต่พอเช็ควีอาร์ปรากฏว่าบอลนั้นยังไม่เลยเส้นเต็มใบผู้สินยืนยันเป็นประตูให้กับทางด้านของทีมเยือนนครปฐมขึ้นนำไปด้วยสกอร์0-1ต่อมาเทโรได้โอกาสทองทีรวุฒิชูโลกจ่ายบอลให้กับสวิทพานทองได้ยิงบอลไปชนเสาพลาดได้ประตูตีเสมอต่อมาในทีที่74เทโรได้ลูกฟรีคิกเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษแต่จังหวะนี้นั้นเอวาโดปาลิสต้าของนครปฐมไปดึงเจลซูมูล้มลงไปในกรอบเขตโทษบุตรศิลป์ไปดูจอวีอาร์ที่ข้างสนามพร้อมกับให้จุดโทษกับเทโรไปและเป็นทางด้านของเจลซูมูที่ลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดให้เทโรตีเสมอได้สำเร็จช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันไม่ได้จบเกมบริสเทโร FC เปิดบ้านเสมอกับนครปฐมยูไนเต็ดไปด้วยสกอร์1-1เรามาดูเสร็จในเกมคู่นี้กันเปอร์เซ็นต์การครองบอลเป็นเทโรเจ้าบ้านที่ครองบอลมากกว่าที่58-42%โอกาสยิงเป็นเทโรที่ได้โอกาสมากกว่าที่16ครั้งยิงตัวกรอบ2ครั้งส่วนนครปฐมนั้นยิงไป13ครั้งยิงตัวกรอบ5ครั้งแต่มุมในเกมนี้เทโรได้โอกาสมากกว่าที่6-4ครั้งการฟาวเป็นนครปฐมที่ทำฟาวมากกว่าที่13-12ครั้งใบเหลืองนครปฐมโดนมากกว่าที่2-1ใบส่วนการผ่านบอลเป็นเทโรที่ทำได้เหนือกว่าที่378-276ครั้ง
เรามาสุดตารางคะแนนในศึกรีโว่ไทยลีกกันจ่าฝูงเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมี42คะแนนอันดับที่2เป็นการท่าเรือ FC มี40คะแนนอันดับที่3เป็นแบงคอกยูไนเต็ดมี39คะแนนอันดับที่4เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดมี34คะแนนอันดับที่5เป็นราชบุรี FC มี28คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างลำพูนบริเออร์ที่มี28คะแนนเท่ากันแต่ลุ้นที่เสียนั้นราชบุรี FC ดีกว่ามาที่โซนท้ายตารางโปรลิสเทโร FC อยู่อันดับที่14มี20คะแนนอันดับที่15เป็นตราด FC มี17คะแนนและพีทีประจวบ FC ยังคงอยู่อันดับสุดท้ายของตารางมี16คะแนนมาที่ดาสโวของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นวูกึนยองจากพีทีประจวบ FC ทำไป13ประตูอันดับที่2เป็นทางด้านของวิลเลียลีลาจากชลบุรี FC ทำไป12ประตูอันดับที่3เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายจากการท่าเรือ FC และสุภชัยใจเด็ดจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่นำเป็นดาสโวคนไทยณขณะนี้ทำไป11ประตูด้วยกันตามมาด้วยวิลเลียมมอต้าจากแบงคอกยูไนเต็ดแฮมิลตันโซเรสจากการท่าเรือ FC และริคาร์โดซานโตสจากอุทัยธานี FC ที่ทำไป10ประตูเท่ากันมาที่แอสซิสต์ของศึกไทยลีก1อันดับที่1เป็นเซเว่นลองกิวจากขอนแก่นยูไนเต็ดและบรอสทาเดรี่จากการท่าเรือ FC ที่ทำไป8แอสซิสต์ตามมาด้วยมามูดเอสจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป6แอสซิสต์ตามมาด้วยสารัตอยู่เย็นจาก BG ปทุมยูไนเต็ดเวเทปอมพันจากแบงคอกยูไนเต็ดธีรทรบุญมาทันจากวีรัมยูไนเต็ดจอบาโจและเนลซันโมริยาจากสุโขทัย FC ที่ทำไปคนละ5แอสซิสต์เท่ากันมาดูในส่วนของคลีนชีตอันดับที่1เป็นสิวรักเทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำไป10คลีนชีตอันดับที่2เป็นปฏิวัติคำหมายจากแบงคอกยูไนเต็ดทำไป9คลีนชีตอันดับที่3เป็นสรณนท์อนุอินจากเชียงรายยูไนเต็ดและกำพลปฐมอัคคกุลจากราชบุรี FC ที่ทำไป6คลีนชีตเรามากันที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนัดที่27ของฤดูกาลในคู่วันเสาร์แข่งขันกัน5คู่5สนามในค่ำคืนที่ผ่านมาเริ่มต้นด้วยสุพรรณบุรีซิตี้ที่เหลือผู้เล่น10คนแพ้จันทบุรี FC 1ประตูต่อ2นครราชสีมามาซ่า FC ชนะดากอนปทุมวันกาญจนบุรี3ประตูต่อ1พัทยายูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด1ประตูต่อ2ชัยนาทฮอมบิลชนะเกษตรศาสตร์ FC ที่เหลือตัวผู้เล่น10คน3ประตูต่อ0และเชียงใหม่ FC ชนะแพร่ยูไนเต็ด1ประตูต่อ0เรามาสู่ตารางคะแนนในศึกไทยลีก2ประจำคู่วันเสาร์กันอันดับที่1เป็นหนองบัวพิชยะ FC มี58คะแนนอันดับที่2เป็นนครราชสีมามาซ่า FC มี56คะแนนในที่3เป็นนครศรียูไนเต็ดมี48คะแนนอันดับที่4เป็นเชียงใหม่ FC มี47คะแนนตามด้วยระยอง FC อันดับที่5มี45คะแนนอันดับที่6พัทยายูไนเต็ดมี42คะแนนไล่ลงมาที่โซนท้ายตารางคอสซอมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่16มี18คะแนนตามด้วยเกษตรศาสตร์ FC อันดับที่17มี18คะแนนแต่ลูกนี้เสียนั้นเกษตรศาสตร์ FC เป็นรองอันดับสุดท้ายฐานะของตารางคะแนนนี้เป็นฐานะของกระบี่ FC มี15คะแนนมาที่ดาสโวขอศึกไทยลีก2กันบ้างอันดับที่1เป็นเดวิสันจากนครราชสีมามาซ่า FT ทำไป18ประตูอันดับที่2มี2คนเดียโกชูลาป้าของระยอง FC และจาเดลคาปิซาโนจากหนองบัวพิชยา FC ทำไป14ประตูเท่ากันอันดับที่4เป็นจูเนียร์บาติสต้าจากหนองบัวพิชยา FC และมาวินโลเรนเซนจากนครราชสีมามาซ่า FC ที่ทำไป13ประตูเท่ากันและทั้งหมดนี้ก็คือผลฟุตบอลทั่วไทยในศึกไทยลีก1และไทยลีก2ประจำค่ำคืนวันเสาร์ที่2มีนาคมทุกคู่ทุกสนามนะครับผมไทยนี้เพื่อกับยูซัมแพ็กเกจบอลไทย59บาทต่อเดือน199บาทต่อฤดูกาลพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทสมัครและไปร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนี้ด้วยกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็พิมพ์มาบอกกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ